รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพระหล่ออะไรเงี้ยครับขอความรู้อะไรเงี้ยว่าลอยประกบหรือว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับเหรียญหล่ออะไรเงี้ยครับครับคืออย่างนี้เหรียญหล่อมันมี2แบบเอาแบบหล่อโบราณก่อนนะหล่อโบราณมันจะมี2แบบแบบที่1คือแบบหน้าเดียวและแบบที่2คือแบบ2หน้าแบบหน้าเดียวคืออะไรหน้าเดียวแบบที่คุณส่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหล่อหน้าเดียวเหรียญหล่อหน้าเดียวเนี่ยแม่พิมพ์ก็จะเป็นแม่พิมพ์แล้วแต่แม่พิมพ์แต่รีดหุ่นเทียนโดยแม่พิมพ์ใช้แม่พิมพ์หน้าเดียวแล้วก็ต่อเข้าชนวนแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่เป็นเหรียญ2หน้าแม่พิมพ์ต้องมีหน้ามีหลังแล้วเอามาประกบกัน4แผ่นหน้ากับแผ่นหลังเนี่ยมาประกบกันมันก็จะเกิดรอยตะเข็บข้างถึงจะไปหล่อพระหล่อทุกองค์ก่อนที่จะเป็นพระหล่อเนี่ยมันต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนเข้าใจครับมันจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนเพราะมันเป็นหุ่นเทียนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพอเป็นหุ่นเทียนปุ๊บไปเข้าช่อเข้าดินแล้วถึงจะหลอมโลหะหยอดในเบ้าเข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกเสมอว่า1เลยจะต้องมีเรื่องของธรรมชาติก็คือจำพิมพ์และจำวรรณะสีผิวให้ได้ครับพิมพ์สำคัญที่สุดเนื้อเนี่ยมันถ้าคุณจำพิมพ์ได้จำเนื้อได้มันจะมองเห็นวรรณะสีผิวแล้วมันจะเห็นธรรมชาติพระหล่อเนี่ยเป็นพระที่มีการปลอมแปลงง่ายมากง่ายที่สุดและมันมีเก๊เก่าพระบางองค์หูเนื้อเก่ามากเลยเนื้อแบบเนื้อถึงยุคเลยอ่ะแต่ไม่แท้เพราะพิมพ์มันไม่ถูกนี่ภาพบอกไหมครับครับมาประมาณนั้นครับคุณประมาณนั้นเลยแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเป็นรอเวียงหรือรอฉีดนี่พวกรอเวียงรอฉีดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีหลัง2500คุณคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยรอโบราณเนี่ยเวลาเขาติดชนวนเนี่ยเอาเฉพาะแบบที่ติดชนวนนะเขาจะติดชนวนเป็นก้างปลานึกภาพออกไหมครับชนวนเป็นก้างปลาคือเป็นแง่งไปแต่ถ้าพระยุคปีหลัง2500เช่นปี1กว่า2กว่าเขาจะเข้ากระบอกเขาเข้ากระบอกหล่อทีละเยอะๆใช้ติดช่อแบบพวงองุ่นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นปูนกับดินฝรั่งแล้วมันจะไม่เป็นดินไทยแล้วเพราะดินไทยมันไม่มีระบบฉีดดูดครับถ้าเป็นระบบฉีดระบบเหวี่ยงระบบดูดแวกัมไม่มีดินไทยจะเป็นปูนฝรั่งปูนเข้าปูนมันหล่อง่ายกว่ามันทำงานง่ายกว่ามันคมกว่ามันสวยกว่าคุณมันจะละเอียดกว่าเวลาหล่อดินไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยก่อน2500หล่อดินไทยเนี่ยหลังจาก2500เขาไม่นิยมหล่อดินไทยเพราะว่าหล่อแล้วมันเสียมันไม่ได้งานตามที่เป้าที่เข้าใจหมายถึงว่าเนื้อมันบางทีอาจจะไม่เต็มบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าหล่อดินไทยอ่ะเวลาสมัยก่อนเราอย่าลืมว่าเราไม่มีเทคโนโลยีนึกออกมั้ยการหลอมโลหะจุดหลอมเหลวแม่งไม่เท่ากันข้างบนไม่ละลายข้างล่างหลอมแล้วเนื้อเป็นก้อนบางก้อนยังไม่ละลายโลหะยังไม่เข้าไฟยังไม่ถึงอะไรเงี้ยหุ่นยังไม่สุกอะไรเงี้ยครับมันมีหลายปัจจัยครับคุณครับแต่ว่าผมยังไม่นึกภาพไม่ออกตอนไหนหล่อฉีดอะไรอย่างงี้พระหล่อเนี่ยนะครับเขาจะไม่คุณนึกภาพนะพระหล่อเนี่ยมันจะไม่มี1เลยพระหล่อโบราณเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระหล่อโบราณมันต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนนึกภาพออกมั้ยครับครับผมรู้จักคําว่าหุ่นเทียนเนาะก่อนจะมีหุ่นเทียนต้องเป็นแม่พิมพ์เพื่อจะตีหุ่นเทียนออกมาพอตีหุ่นเทียนได้แล้วก็เอาไปเข้าชนวนไปเข้าชนวนเพื่อทำร่องเพื่อจะหลอมโลหะไปเข้าชนวนเสร็จก็ต้องพอกดินขี้วัวทาดินขี้วัวแล้วก็พอกดินเข้าไปอีกเสร็จปุ๊บก็เอาหุ่นเนี้ยเข้าไปเผาหุ่นเขาเรียกว่าการเผาหุ่นพอเผาหุ่นทำถามว่าทำไมต้องเผาหุ่นเพราะคุณเข้าดินเรียบร้อยปุ๊บแห้งแล้วดินแห้งแล้วคุณจะเทโลหะลงไปเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณต้องหลอมโลหะด้วยความร้อนสูงพอเทเข้าไปในเบ้ามันจะเกิดอะไรครับร้อนกับเย็นเจอกันเป็นไอน้ำครับเบ้าระเบิดครับเหลืออะไรครับร้อนกับเย็นเจอกันมันจะไม่มีทางก่อตัวได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาเบ้าเนี่ยเอาเบ้าที่พอกหุ่นแล้วเนี่ยไปเผาหุ่นก่อนไปเผาหุ่นให้มันมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันและสำลอกเทียนที่ตีพิมพ์ออกเนี่ยให้มันไหลออกเพื่อจะให้ไงเป็นแม่พิมพ์แล้วเทหลอมโลหะสมมติว่าหลอมทองเหลืองใช่ไหมหลอมโลหะปุ๊บก็เทโลหะทองเหลืองเข้าไปในแม่พิมพ์นั้นแต่คนหล่อต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเผาหุ่นด้วยการหลอมโลหะด้วยอันนี้คือประเภทดินไทยผมคงต้องเอาอุปกรณ์มาทำให้ดูหน้าไลฟ์เนาะมันจะง่ายกว่า
คือเผาดินนี่ทุกหุ่นเทียนนี่จะละลายนะครับละลายดิมันต้องสำลอกหุ่นออกอืมครับต้องละลายมันต้องละลายมันจะสำลอกหุ่นออกมันจะสำลอกหุ่นเทียนที่เป็นแม่พิมพ์นั้นออกข้างในที่คุณทาขี้วัวลงไปเนี่ยมันจะเหลือแต่มีแม่พิมพ์อยู่ข้างในหรือบางอันถ้ามันหนักจะจัดหนักจะออกไม่หมดแต่พอโลหะเข้าไปแทนที่หุ่นเทียนเนี่ยมันก็จะต้องออกหมดอยู่แล้วมันจะกลายเป็นแม่พิมพ์แทนมันจะกลายเป็นพิมพ์นั้นๆแทนคือเอาอย่างนี้คุณพจน์ไม่รู้หลักการทำการวิธีการทำถูกไหมใช่ครับใช่ครับตอนแรกว่าปั้นหุ่นมาเอาดินพอกแล้วก็เทเลยไม่ได้เอาดินพอกแล้วเทเลยบึ้มเพราะร้อนกับเย็นมันเจอกันไม่ได้เบ้าระเบิดยังไงก็หล่อไม่ได้มันต้องถ้าเป็นดินไทยมันต้องเผาหุ่นก่อนมันต้องสำรอกมันต้องสำรอกขี้ผึ้งออกก่อนอืมครับครับคือข้างในก็จะเป็นโพรงถูกไหมครับถูกก็เป็นแม่พิมพ์นั้นๆไงอ๋อครับครับเป็นโพรงแบบเอาหุ่นเทียนละลายไปแล้วใช่หุ่นเทียนมันออกไปแล้วมันต้องสำรอกออกไปแล้วมันโดนความร้อนอ่ะเทียนมันโดนหม้อต้มมันยังละลายเลยถ้ามันไปโดนการสุมหุ่นอย่างนั้นยังไงมันก็สำรอกออกหมดคุณอืมครับเขาถึงต้องทำร่องไว้ไงร่องให้มันเป็นเขาต้องทำร่องให้หุ่นเทียนมันไหลออกไงครับครับพอนึกภาพออกแล้วครับโอเคแต่ตอนนี้กลับมาที่การฉีดแวกกัมหรือว่าการใช้ระบบเหวี่ยงระบบเหวี่ยงก็ทำเหมือนกันแต่ว่าระบบเหวี่ยงเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วมันใช้เครื่องแล้วมันใช้แวกกัมเลยแหละเหมือนกันไอ้มันใช้หุ่นคล้ายๆหุ่นเทียนแต่มันเป็นแวกกัมสีเขียวๆคุณเคยเห็นที่เขาทำแหวนจิวเวลรี่ไหมครับที่เขาหล่อแหวนอ่ะเพื่อจะไปทำตัวเรือนเจเวลรี่อ่ะระบบใหม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ติดเป็นพวงองุ่นเลยจะทำเท่าไหร่ก็ติดไปเป็นกระบอกยาวๆใหญ่ๆเลยคุณภาพคือจะสวยกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับสวยกว่าที่เขาใช้เครื่องแล้วจุดล้อมแล้วเขามีระบบเดี๋ยวนี้เขาตั้งค่าจากไอเบ้าหลอมไฟฟ้าไม่ต้องใช้เบ้าแบบเดิมแล้วด้วยไม่ต้องหลอมแบบโอ้โหใช้แก๊สเป่าที่จะเป็นใหญ่ๆไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอ้เบ้าไฟฟ้าใช้ไฟบ้านเลยทำเป็นเบ้าไฟฟ้าเลยพอหลอมได้ที่ก็เข้าจอกปื้ดปื้ดแล้วก็เข้ากระบอกไปก็เหวี่ยงไปก็หมุนไปโลหะก็จะลึกกว่าตึงกว่าอาจารย์ครับแล้วผมถามเรื่องดินนี้ครับดินฝรั่งเนี่ยมันเป็นยังไงมันดูยังไงครับเป็นดินไทยดินฝรั่งอะไรดินฝรั่งก็คือปูนนั่นแหละแต่มีเม็ดทรายปูนขาวอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ใช่ปูนขาวมันจะเป็นปูนพิมพ์เพราะว่ามันจะเป็นปูนหล่อพิมพ์ปูนที่ใช้ในงานหล่อของฝรั่งเขาคือพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทองแดงทองเหลืองเหมือนเราเวลาเขาหล่อผ้าเขาใช้บรอนซ์อ่ะเราไปเอานวัตกรรมนั้นมาแต่ว่าเราไม่ใช้บรอนซ์ไงเราใช้เป็นโลหะอื่นแทนแต่ใช้ปูนแบบเดียวกับที่เขาหล่อนั่นแหละมันจะละเอียดกว่ามันจะเนียนกว่าแล้วมันจะทำงานง่ายกว่าผมคงต้องไปโรงงานสักวันหนึ่งแล้วไปทำให้ดูเนาะดีนะครับอาจารย์ผมว่าได้เห็นภาพแบบชัดเลยผมว่าคนยังไม่เข้าใจเรื่องระบบการหล่อพระไม่เข้าใจไว้มีโอกาสผมจะไปทำให้เพราะว่าคือพูดไปอ่ะมันก็ได้แค่คร่าวๆว่าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่ารู้ไหมผมไม่รู้หรอกใช่ใช่ครับเนาะครับผมก็ไปศึกษาพระหล่อก่อนไปศึกษาพระหล่อที่คุณเล่นน่ะถูกแล้วดินไทยมันก็จะออกแดงๆแบบตามซอกตามอะไรเดี๋ยวที่คุณเห็นนั่นแหละครับครับผมอาจารย์โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์โทนครับครับยินดีครับยินดีครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหรอกมันต้องเคยเห็นต้องเคยเข้าใจครับคือจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางอย่างก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลแบบถูกต้องตามทฤษฎีทั้งหมดนะแต่ถูกต้องทางปฏิบัติคือทฤษฎีมันอาจจะไม่ถูกไอ้เรื่องการถอดพิมพ์การหลอกอะไรบางทีอาจจะข้ามขั้นตอนบ้างหรือผิดเพี้ยนไปจากการทำจริงๆบ้างแต่มันจะอยู่ในเวนี้อย่างพระบางองค์ที่ผมบอกว่าเอาไปติดชนวนแล้วหลอกบางอันก็อาจจะไม่ติดชนวนก็ได้เขาอาจจะหลอกทีละองค์ก็ได้บานผมบอกว่าเทเป็นก้างปลาเขาอาจจะไม่เทก้างปลาก็ได้เขาจะเททีละองค์ก็ได้เป็นเบ้ากระดกก็ได้เป็นหยอดพิมพ์หลุมก็ได้อะไรเงี้ยคือผิดเพี้ยนไม่เยอะแต่แนวทางเดียวกันเหมือนกัน